ลุยพาเลนจะพาทุกท่านไปชมโต๊ะหมู่บูชาในรูปแบบศิลปะลาวล้านช้างที่ยังคงเหลือไว้ให้ได้ศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานเป็นโต๊ะหมู่ที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์นักโบราณคดีพบจารึกเป็นอักษรธรรมเนื้อความในจารึกบอกเล่าถึงการปกครองในยุคอดีตเป็นการทำความดีทดแทนการถูกคุมขังในยุคสมัยเจ้าคุณจันทร์หรือพญาประจันตประเทศธานีเจ้าเมืองสกลนครคนแรกปัจจุบันโต๊ะหมู่หลังนี้ได้มีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครติดตามไปพร้อมกันครับตอนนี้ในมันข้อมูลการได้วัตถุมันหายคือสมัยช่วงท่านอาจารย์สุรัตน์วรังรัตน์ท่านเป็นผอ.ศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยท่านก็มีการรวบรวมแล้วก็ขอรับบริจาคก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านได้มาจากไหนอันเนี้ยถ้าเขาพูดถึงพระเจ้าคุณจันทร์ก็น่าจะวัดในเมืองผมว่าครับก็เนี่ยเราก็เลยเอามาจัดแสดงครับซึ่งก็ทำความสะอาดเช็ดไปเช็ดมามันก็มีเศษแบบนี้ก็ขุดออกคือข้างๆจึงพบว่ามีจารึกเนี่ยครับเนี่ยมีจารึกขีดอยู่ข้างๆไอ้จารึกข้อความโดยรวมคือคนเนี้ยเขาบวชทดแทนการติดคุกในสมัยเจ้าคุณจันทร์เขาน่าจะทำความผิดอะไรสักอย่างนึงน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็น่าจะเป็นข้าราชการอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาทำผิดเขาก็เลยบวชพอบวชเสร็จปุ๊บเขาก็เลยสร้างหอนี้กับพระทองคำเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาอันพระทองคำก็หายเราหาไม่เจอแต่เราเจอหอนี้นะครับแล้วหอนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆมันคือโต๊ะหมู่เวอร์ชันอีสานซึ่งสวยนะครับแปลกดีโต๊ะหมู่บูชาใช่เป็นโต๊ะหมู่บูชาครับและจริงๆมีหลังคาขึ้นไปแต่ว่าตอนเจอไม่เห็นหลังคาแล้วแต่มันสวยผมเคยได้มีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่ามันคล้ายๆกับหอผีเขาบอกสวยผมว่าถ้าใครชอบนะเอาไปออกแบบเพื่อทำเป็นโต๊ะหมู่ของอีสานแล้วก็ใส่ข้างบนข้างในใส่หลังคาเข้าไปหน่อยลักษณะแบบนี้สวยสดงดงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสกลนครซึ่งก็น่าสนใจครับในอนาคตถ้ามีใครมีฝีมือเชิงช่างลองเอาไปปรับประยุกต์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญในวัดวาอารามก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับในความเป็นอีสานเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าวัฒนธรรมแรกที่ถือเป็นวัฒนธรรมเด่นก็คือวัฒนธรรมผีก่อนนะครับวัฒนธรรมผีจากผีค่อยมาเป็นพุทธที่เป็นพุทธมหาพุทธเถรวาทจากพุทธเถรวาทค่อยมาเป็นพุทธมหายานคราวนี้ผีเนี่ยชาวบ้านอีสานเนี่ยเขาจะมีผีอยู่2มุมมุมแรกคือผีอยู่ที่มุมบ้านเรียกว่าผีแจอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านภายหลังเนี่ยจากผีมุมบ้านกลายเป็นผีอยู่บนหิ้งก็คือทำหิ้งผีพอทำหิ้งผีเสร็จปุ๊บนี่บนหิ้งนี่ก็อาจจะประดับด้วยไม้ยอย้อมสีขมิ้นเพื่อให้เป็นสีเหลืองไม้ยอป่าย้อมสีอย่างเงี้ยครับเอาไว้บนหิ้งก็มีขันห้ามีดอกไม้มีขันหมากเบงภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงจากนับถือผีเขาจึงเอาพระพุทธรูปนี่ที่แกะจากไม้ก็ดีหรือพระดินปั้นก็ดีไว้บนหัวจึงเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพระเจ้าอยู่หัวภายหลังมาเนี่ยคำมันก็เลยกร่อนเรียกว่าเจ้าหัวแล้วคำนี้ก็ถูกเอาไปไว้เรียกพระสงฆ์ที่อยู่วัดว่าเจ้าหัวแล้วเราก็ไปเรียกเนนว่าเจ้าหัวน้อยเรียกไปเรียกมาเสียงมันก็เพี้ยนจากเจ้าหัวน้อยกลายเป็นจัวน้อยอีสานก็เลยเรียกเนนว่าจัวเรียกพระว่าเจ้าหัวจริงๆมาจากว่าพระเจ้าอยู่หัวพอสร้างเป็นหิ้งภายหลังจากเป็นหิ้งเนี่ยพอนับถือพุทธเวอร์ชันสยามคำว่าพุทธเวอร์ชันสยามนี่คือมีทั้งพุทธที่เป็นพุทธคามวาสีคือวัดบ้านแล้วก็พุทธอรัญวาสีคือพุทธวัดป่าพุทธวัดป่าก็เป็นธรรมเนียมที่เราได้มาจากธรรมยุตนะครับธรรมยุติกนิกายเนี่ยในวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่4นี่มีการเอาโต๊ะเหมือนโต๊ะธรรมดาเนี่ยแล้วพระพุทธรูปวางเราเรียกว่าโต๊ะนะครับพอในสมัยรัชกาลที่เรียกว่าม้าขออภัยเรียกว่าม้าแล้วภายในยุคถัดมานี่ก็มีการทำม้าตัวเล็กเอามาวางซ้อนกันใส่แจกันใส่นู่นใส่นี่เรียกว่าม้าหมู่
เรียกว่าม้าหมู่ในสมัยรัชกาลที่4พอในสมัยรัชกาลที่5เปลี่ยนชื่อจากม้าหมู่เป็นโต๊ะหมู่ในยุคนั้นเองนี่คนอีสานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โต๊ะหมู่แบบนั้นแต่โต๊ะหมู่อีสานหรือม้าหมู่ม้าเอาไว้ตั้งหรือโต๊ะเอาไว้ตั้งพระพุทธรูปในของอีสานนี่มันมีความคล้ายกับธรรมาสน์มากเลยเข้าใจว่าหรือเดาหรือสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นธรรมาสน์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมีลักษณะตั้งขึ้นแล้วก็เป็นคอกเหมือนธรรมาสน์ปกติแล้วพระพุทธรูปวางภายหลังก็มีการปรับปรุงให้มีความสวยสดงดงามขึ้นเริ่มมีการทำเป็นชั้นขึ้นก็มีลักษณะเหมือนบุษบกเหมือนอาคารนะครับอาคารหลังเล็กๆซึ่งเอาวางไว้อันนี้วัฒนธรรมนี้ก็มีอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างหายไปกลายเป็นว่าเราไปนิยมม้าหมู่หรือโต๊ะหมู่ที่เราเห็นในปัจจุบันเป็นวัฒนธรรมจีนซึ่งเข้ามาในสมัยกันที่4แล้วเราก็เอามาใช้แล้วเราก็เรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาในปัจจุบันส่วนโต๊ะหมู่แบบสไตล์แบบอีสานซึ่งเป็นโต๊ะจริงๆหรือเป็นโต๊ะมีเลเยอร์ที่ต่างกันเหมือนขั้นบันไดไอ้แบบนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับในพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนครของเรายังคงมีอยู่ของเก่าน่าจะเหลืออยู่แค่ชิ้นเดียวในภาคอีสานที่ให้เห็นว่าเนี่ยคือโต๊ะหมู่ที่เป็นสไตล์หรือเป็นเวอร์ชั่นของคนอีสานที่ยังไม่ได้รับวัฒนธรรมจากม้าหมู่ของสยามเข้ามานะครับจากจารึกนะครับพอดีโต๊ะหมู่ตัวเนี้ยมันมีจารึกอยู่ข้างๆมีจารึกอยู่ข้างเขาเขียนไว้เป็นอักษรธรรมเขาเขียนข้อความคร่าวๆโดยสรุปว่าเหมือนกันกับเขาทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเขาจึงขอบวชคราวนี้ไอ้การบวชของเขานี่ไม่เราไม่ทราบว่าเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์จึงไม่ทราบว่าเขาบวชภายหลังจากเขารับโทษแล้วหรือเขาบวชตอนเขาอยู่ในโทษอันนี้ไม่ทราบแต่เข้าใจว่าในข้อความนี่คือเมื่อเขาทำผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เขาจึงขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลไถ่บาปในการไถ่บาปของเขาเขาจึงทำโต๊ะหมู่เขาเรียกว่าโฮงพระเนี่ยทำโฮงพระเนี่ยขึ้นเพื่อเป็นของไถ่บาปพร้อมกันกับพระคำพระคำพระทององค์หนึ่งของเขาเอาไว้นะครับก็สร้างในสมัยเจ้าคุณจันทร์ปัจจุบันเราก็ได้รับบริจาคมาซึ่งทะเบียนณตอนนั้นก็สูญหายเราจึงไม่ทราบว่าเราได้รับบริจาคมาจากใครแต่ข้อความชัดเจนว่าสร้างขึ้นในสมัยเจ้าคุณจันทร์ก็คือพระยาประจันตประเทศธานีแน่นอนนะครับเราได้มาที่เป็นตัวของโต๊ะอาคารแต่ว่าเป็นรูปอาคารย่อๆนะครับแต่เราตัวหลังคาเราไม่ได้มาหรืออาจจะเคยได้มาแล้วหายก็ไม่ทราบเพราะว่าเข้าใจว่าได้รับบริจาคมาช่วงพ.ศ. 2529หรือ2530ซึ่งก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยเราก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาครับมูฟของไปนั่นบ้างมานี่บ้างก็เลยทำให้การเคลื่อนที่ไปมาก็อาจจะหล่นหายระหว่างทางก็ได้ครับแต่ก็เป็นโต๊ะหมู่ที่มีความสวยสดงดงามอยู่พอสมควรนะครับการปกครองในสมัยโบราณเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาเรียกการปกครองสมัยนั้นว่าการปกครองแบบสร้อยสายคำสร้อยสายคำนี่มันเป็นทั้งชื่อวรรณกรรมนะครับมีวรรณกรรมเรื่องนี้ด้วยเรื่องสร้อยสายคำและมันเป็นรูปแบบการปกครองการปกครองแบบสร้อยสายคำสมัยก่อนหมายความว่าใช้กฎหมายคล้องไว้แต่กฎหมายนั้นจะต้องคล้องให้เกิดความไมตรีประดุจทองคำฉะนั้นกฎหมายปรับไหมเล่าไหไก่ตัวในยุคโบราณเนี่ยทำไมต้องเล่าไหแล้วต้องไก่ตัวแล้วทำไมต้องไหมไหมเป็นวัตถุที่ใช้ซื้อขายได้เป็นสินค้าก็ได้พูดง่ายๆว่าเป็นของที่มีมูลค่าเป็นของที่มีคุณค่าทางการเงินทางเศรษฐกิจแต่เล่ากับไก่นี่คืออะไรคู่กรณีคู่โทษเมื่อไกลเกลี่ยเข้าใจยอมความกันเรียบร้อยแล้วจึงเอาไก่ไปทำอาหารจึงเอาเล่าไปให้กันกินหมายถึงให้คู่โจทย์จำเลยกินข้าวกินน้ำด้วยกันเป็นสัมพันธมิตรทำไมเป็นสัมพันธ์เป็นเขาเรียกว่าเป็นฉันมิตรไมตรีกันเขาจึงเรียกกฎหมายในยุคนั้นว่ากฎหมายหลักคำสร้อยสายคำไม่ใช่ว่าปรับเล่าไหไก่ตัวแล้วเอาไหเอาไก่แล้วเอากลับบ้านใครบ้านมันไม่ใช่อันนี้คือหลักกฎหมายโบราณฉะนั้นกฎหมายโบราณเป็นกฎหมายประนีประนอมไม่ใช่กฎหมายที่ประหัตประหารไม่ใช่ว่าจับคนแล้วตัดหัวฆ่าทิ้งเป็นกฎหมายที่ประนีประนอมมีความเป็นญาติมิตรฉันมิตรนะครับภายหลังก็เราค่อยไปใช้กฎหมายชาติพอกฎหมายชาติก็เริ่มมีความเข้มข้นเข้มแข็งมากขึ้นแต่กฎหมายท้องถิ่นเป็นกฎหมายประนีประนอมเสียมากกว่าที่เราเรียกกันว่ากฎหมายสร้อยสายคำบ้างหรือกฎหมายเสียผีบ้างหรือกฎหมายผิดผีบ้างอันนี้
เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในตัวจารึกซึ่งเขียนอยู่ข้างๆเพราะเราจะเห็นว่าเมื่อรับโทษเสร็จหรือในระหว่างรับโทษเนี่ยเขายังมาบวชเพื่อไถ่โทษด้วยซ้ำแสดงว่าการไถ่โทษเขาเนี่ยต้องไถ่โทษด้วยลักษณะที่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองก็คือยอมรับโทษบ้านเมืองและท้ายที่สุดเขายังไถ่โทษในใจเขาด้วยก็คือการที่เขาต้องไปบวช ด้วยเพื่อขัดเกลาจิตใจเขานั้นลักษณะการปกครองบ้านเมืองในยุคนั้นก็จะเป็นแบบนั้นคือคนสมัยก่อนทำไมต้องปรับไหมไก่ปรับไหมเล่าไหไก่ตัวแล้วไก่กับเล่าจะเอาไปทำไมก็เอาไปทำให้กันกินเพื่อให้เป็นญาติมิตรเป็นฉันมิตรกันเน้นหลักการมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วสังคมมันไม่ได้กว้างทำไมต้องทำอย่างนั้นสังคมมันไม่ใหญ่สังคมหมู่บ้านมันมีอยู่แค่เท่านี้ถ้ามันไม่สามัคคีกันวันนี้เนี่ยฆ่ากันตายแน่นอนในอนาคตแนวคิดแบบนี้มันเป็นแนวคิดของสังคมเล็กครับถ้าเราคิดง่ายๆเหมือนสังคมสมัยพ่อขุนที่เราเรียกว่าสังคมพ่อขุนรามคำแหงสังคมที่เป็นสังคมพ่อลูกสังคมครอบครัวมันไม่ใช่สังคมเมืองที่เป็นซิตี้ที่ขนาดใหญ่มากๆแต่อันนี้มันเป็นสังคมครอบครัวดังนั้นสังคมครอบครัวก็เป็นสังคมประนีประนอมกฎหมายก็จะเป็นกฎหมายประนีประนอม